วันนี้จะให้ดูเบื้องหลังการถ่ายทำก่อนไลฟ์จริงโอเคตกลงเราจัดแสงยังไงเรามีอะไรนี่ให้ดูโอเคไปนั่งก่อนเป็นตัวอย่างเดี๋ยวคุณดูนี่นะตรงที่เราไลฟ์นะตรงข้ามจะมีจออันหนึ่งจะได้เห็นตัวเองได้เห็นไหมนี่จริงจริงไม่จริงๆปกติเราไลฟ์ไม่ได้มีคนเยอะขนาดนี้ไม่ได้เออเกลือกอลังการขนาดนี้วันนี้ดูแบบเฮ้ยอาจารย์โปรดักชั่นแพงว่ะอาจารย์โปรดักชั่นแพงดูมีทีมงานเทียบแต่ทีมงานคนอื่นไปจริงจริงครับดูกล้องเพียบดูเป็นทางการมากเลยนะสี่กล้องอ่ะจริงๆมันใช่ของผมของผมมีมือถืออันเดียวนี่ของลูกศิษย์เลยนี่ของลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่สองคนนี้ดังแล้วนี่รู้จักไหมสวัสดีค่ะรู้จักไหมไม้กับเหมยเนี่ยโอ้โหแบบว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เลยเว้ยเดี๋ยวนี้รู้จักป่ะเดี๋ยววันนี้จะมาให้เขามาแชร์เทคนิคด้วยว่าไลฟ์ยังไงได้เป็นหลักล้านดีไม่ดีได้เยอะกว่าอาจารย์อีกนะวันนี้จะให้ดูผมจะพยายามเนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องใหญ่ใช่ไหมแต่บรรยากาศผมต้องการให้มันเป็นบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบห้องเล็กบรรยากาศแบบห้องเล็กเพราะว่าไม่งั้นจะพูดแล้วเหนื่อยผมก็เลยเอาฉากมากั้นหน่อยนึงเห็นป่ะเห็นฉากมากั้นหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นฉากมันจะได้แบบดูเป็นห้องเล็กไม่พูดแล้วเหนื่อยมีบรรยากาศแบบความใกล้ชิดแบบคนออนไลน์ใช่ไหมอันนี้คือเป็นอันที่คุณจะต้องเข้าใจนะทำออนไลน์คนออนไลน์ชอบความใกล้ชิดเขาไม่ชอบความประกาศข่าวไอ้แบบบรรยากาศแบบประกาศข่าวนี่เลิกไปเลยนะเลิกไปเลยนะลูกน้องน้องน้องจ๋าในบรรยากาศแบบประกาศข่าวคืออะไรเดี๋ยวให้ดูสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเวลาออนไลน์คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะเวลาออนไลน์คือออกมาแล้วประกาศข่าวคือยืนแข็งๆแล้วก็อย่างนี้ๆหรือไม่ก็แบบเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยคนออนไลน์ไม่ชอบเลยคนสมัยนี้ไม่ชอบเลยนั่นเป็นโลกสื่อสมัยเก่าโอเคป่ะถ้าสมัยใหม่นะจะต้องแบบว่าพูดกับกล้องมองกล้องคุยกันเหมือนเพื่อนๆคุยกันเหมือนคนคุยกับคนนะไม่ใช่คนคุยกับกลุ่มฝูงชนนึกออกป่ะนี่คือการทำออนไลน์สมัยใหม่นี่เดี๋ยววันนี้ให้สัมภาษณ์นี่เลยก่อนดีกว่าสัมภาษณ์อยากรู้ไหมอ่ะอยากรู้ให้ถึงพันเลยดีกว่ารู้ถึงพันป่ะไม้กับเหมยเนี่ยไม้กับเหมยเป็นลูกศิษย์นั่งออกก็ได้นั่งชิวๆเราชิวๆสบายๆนี่ไม้กับเหมยก็ขายหยกนะทำเพจชื่อว่าเจด for you นะครับแล้วก็โอ้โหเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดตอนนี้คนตอนมาเจอผมนี่แบบว่าธุรกิจซบเซาใช่ไหมตอนนั้นไม่ก็ตอนนั้นคือก็เริ่มค่ะอาจารย์เราก็เป็นแบบเจน2ในการต่อยอดธุรกิจใช่ไหมคะแต่มีแบบเหมือนว่าอยากจะมาแบบสปาร์คเขาเรียกว่า energy คิดว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งที่แบบว่ามาแบบจุดสตาร์ทใหม่โดนปิดเพจไปทีนึงโอเคแล้วก็กำลังจะกลับมาเปิดเพจอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคือดูอาจารย์มาเยอะดูอาจารย์มานานก็เลยว่าโอเคตัดสินใจละน่าจะต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตเนี่ยแหละนี่กี่ปีแล้วที่มาเจอพี่นะสองปีค่ะสองปีสองปีนี่คือตอนนี้ไม่ต้องบอกยอดแล้วกันแต่ว่าเยอะโอเคป่ะก็หลักร้อยล้านนะพวกผมกำลังสอนเรื่องคอร์สนี้อยู่พอดีทำร้อยล้านให้เป็นเรื่องเล็กโอเคร้อยล้านต้องเป็นเรื่องเล็กสำหรับเราแล้วจริงๆแล้วนะถ้าคุณทำออนไลน์ร้อยล้านจะเป็นเรื่องเล็กชอบไหมอยากได้ร้อยล้านเป็นเรื่องเล็กไหมต้องมาเจอเนี่ยผมกับลูกศิษย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นหลักร้อยล้านแล้วพวกเราจะต้องคุณนะพวกเราผมจะสอนให้ทุกคุณเป็นเบอร์หนึ่งของแขนงของคุณนี่เขาก็เบอร์หนึ่งของแขนงของเขาของในโลกของหยกเขาก็เบอร์หนึ่งแล้วใช่ไหมทั้งเนี่ยทั้งไม้นี่คือคุณไม้นะครับไม้เป็นเซียนหยกแล้วก็นี่เหมยนะครับทั้งคู่นี่ก็คือตอนแรกไม่กล้าออกกล้องทั้งคู่เลยโอ้คนนี้กล้าค่ะแต่เหมยคือแบบว่าเหมยคืออยู่เบื้องหลังไม่ได้คิดว่าจะมาออกกล้องแต่อาจารย์เนี่ยเป็นคนจุดประกายว่าเหมยเธอจะอยู่ข้างหลังกล้องไม่ได้เธอต้องออกข้างหน้านี่คุณดูนี่คุณดูหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้นี่จะไปอยู่หลังกล้องทำไมเพื่อเพราะแล้วตอนนี้เขาขายกระหน่ำเลยนี่คือขายเป็นคนที่ปิดการขายให้กับแบรนด์เจด for you ให้แล้วก็คนนี้ก็นั่งชิวๆสบายๆผมไม่ทำอะไรเลยครับผมอยู่เฉยๆพูดๆนั่งหน้าหล่อๆนั่งหน้าหล่อๆอยู่บนก็กาแฟอะไรอย่างนี้เนาะทำงานสบายว่ะพี่ก็ชอบนะทำงานแบบนี้พี่ชอบมากเลยทุกคนที่ฟังอยู่นะพวกคุณตั้งธงไว้เลยนะมันอยู่ในหัวของคุณผมสะกดจิตพวกคุณไว้แล้วสั่งพวกคุณไว้แล้วให้เอาปลูกเมล็ดพันธุ์ในหัวคุณละคุณจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของแขนงวงการของคุณอันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหยกแล้วตอนนี้คนก๊อปปี้เพียบแน่นอนใช่ปะ
คนขายเพชรมาขายหยกตอนนี้ใช่ไหมก็ค่ะคนขายเพชรคนขายเพชรไปขายหยกมานี่กว่าตอนแรกๆตอนแรกๆของสองคนนี้คนนี้ไม่กล้าไลฟ์ตอนไลฟ์ครั้งแรกนี่ยังเก็บไว้ปะที่ว่าหน้าตกใจมากเลยหน้าดูตกใจมีคิดอยู่นานว่าจะกดเมื่อไหร่ใช่ค่ะคิดเป็น10นาทีคิดเป็น15นาทีจนพี่รำคาญพี่กดเลยใช่อาจารย์ก็มากดสตาร์ทให้นะคะประดมมาเลิกให้วันนี้ก็เชิญลูกศิษย์ครับที่เคยเรียนกับผม2ปีที่แล้วแล้วก็เรียนคอร์สพันล้านออนไลน์เรียนพันล้านออนไลน์แล้วก็ตอนนั้นเขาก็ถือว่าเอ๊ะรู้สึกทำไมราคาสูงจังตอนนั้นไปโคชชิ่งไงไปกรุ๊ปโคชชิ่งมี8คนนะครับรับแค่8คนแล้วก็มาทั้ง2คนเลยใช่คิดว่าถ้ามาเนี่ยต้องมาแพ็คคู่เพราะเราทำบิสเนสด้วยกันทำงานด้วยกันเพราะถ้ามาส่งใครคนใดคนนึงมากลัวว่าจะอีกคนนึงไปไหนแล้วเราจะแบบตามเขาไม่ทันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเลยตัดสินใจว่าโหราคาก็ไม่ถูกนะอาจารย์ตอนนั้นก็แบบ6หลักนะแล้วคูณ2คุ้มค่ะถือว่าคุ้มผมว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ามาเรียนคนเดียวสมมติเป็นแฟนกันเนี้ยมาเรียนคนเดียวแล้วอีกคนนึงก็ไปถ่ายทอดให้อีกคนนึงได้แต่มันไม่ได้ใช่มันไม่ได้คือเพซมันไม่เหมือนพลังงานอะไรต่างๆที่มารับก็ไม่เหมือนกันแน่นอนครับต้องมาเองแล้วถ้าให้ดีเนี่ยผมว่าถ้าทำธุรกิจครอบครัวมาเป็นคู่ค่ะคู่แฟนกันเนี่ยต้องมากันเป็นคู่นี่แล้วข้อสำคัญคือคุณรู้ได้เราคือคนที่สอนเนี่ยวัดได้ไงว่าเวิร์ควัดที่ผลลัพธ์ของลูกศิษย์อันนี้เขามีผลลัพธ์ที่จับต้องได้เป็นตัวเลขยอดขายใช่ไหมเป็นตัวเลขยอดขายยอดคนดูไลฟ์ครับคนดูไลฟ์ทีเนี่ยพีคทีเท่าไหร่ก็เป็นพันนะครับเป็นพันก็ไม่ก็ส่วนสเตเบิลจะอยู่ที่7,600-800อะไรเงี้ยโอ้7,800จนถึง1,000นะถ้ามีพีคก็เป็นคือพีคเนี่ยจะมีเราจะจัดเป็น10/10 11/10อะไรเงี้ยช่วงนั้นน่ะคือแบบปล่อยของเนี่ยคนก็เข้ามาเยอะโอเคโอเคช่วยจดหน่อยเทคนิคใหม่ไลฟ์วันที่10/10 11/11อ๋อแต่เราต้องปล่อยโปรแบบปังๆนะปล่อยโปรแบบปังๆจดหน่อยข้อ2ต้องเป็นวันที่แบบว่าลูกค้าเข้ามาแล้วแบบไม่มาแล้วเขาจะเสียใจอะไรเงี้ยเนี่ยก็เรียนรู้อีกทีด้วยนะค่ะแต่ก็มาเรียนรู้จากลูกศิษย์บ้างนะเทคนิคใหม่ๆโอเคปล่อยโปแบบปังๆที่จะวัดผลลัพธ์ของอาจารย์น่ะว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าคือลูกศิษย์ได้ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์แบบนี้มันจับต้องได้คือถ้าบอกว่าอ๋ออาจารย์มีความสุขมากขึ้นมันวัดไม่ค่อยได้แต่นี่วัดได้เป็นตัวเลขเลยเว้ยตัวเลขยอดขายแต่ผมบอกผมมีความสุขมากขึ้นนะครับอาจารย์อันนี้มีความสุขอันนี้คือเมื่อก่อนคือแบบว่าเราก็อยู่ในวงของเราแคบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ออนไลน์มันสามารถที่จะสเปรดทำให้คนดูพร้อมกันหรือดูจากทั่วโลกเนี่ยได้แบบทีนึงเยอะๆซึ่งดูแลลูกค้าทีเดียวใช่แล้วเราหน้าที่ของผมก็คือเสิร์ฟความรู้เสิร์ฟความสนุกสนานครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราต้องขายอย่างเดียวใช่คือมันก็พูดง่ายคือต้องมี value ครับมี value เดี๋ยวช่วยจดหน่อยมี value คือคนนี้เป็นคน provide value พูดง่ายคือคนใน live คือคนนี้เป็นคนที่ให้ value ให้คุณค่ากับผู้คนครับผมแล้วคนนี้ก็ปิดการขายแนะนำว่าเวลาปิดการขายเอาหน้าสวยๆหน่อยนั่นแหละนี่คนนี้แหละผมถึงบอกว่าผมถึงเห็นตาผมมองตั้งแต่แรกเลยตอนเข้ามาเรียนเนี่ยหน้าอย่างนี้ไม่ออกไลน์ไม่ได้มันต้องออกตอนนี้ไลน์ไม่หยุดครับไลน์เองแหละตอนนี้กดไลน์เองแล้วก็คือมันเป็นความจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมสอนทุกอย่างนะมันไม่ใช่เรื่องเงินนะผมแค่ใช้เรื่องเงินเป็นมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่ให้คุณมาเรียนเพราะคนส่วนใหญ่จูนกับเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาเรียนกับผมเนี่ยผมเน้นคุณจะต้องได้ทั้งเงินและความสุขไม่เอาเงินและความยุ่งยากไม่เอาเงินและความเหนื่อยไม่เอาเงินและความกังวลโอเคป่ะคุณจะต้องได้ทั้งเงินและความสุขน้อยคนที่จะสอนแบบนี้อาจารย์น้อยคนที่จะตั้งใจสอนแบบนี้ผมแล้วตัวผมเป็นแบบนั้นเองเลยด้วยอ่ะข้อ2ที่จะวัดความเจ๋งของอาจารย์น่ะคืออะไรรู้ป่ะลูกศิษย์ไปบอกต่อหรือเปล่าลูกศิษย์ไปบอกต่อหรือเปล่าถ้าลูกศิษย์ไม่บอกต่อนี่คือประมาณว่าสงสัยอ่ะมี2กรณีคือเฮ้ยกูไม่อยากให้คู่แข่งกูเรียนว่ะนั่นคือก็อีกกรณีนั่นก็ถือว่าการเจ๋งเหมือนกันนะแต่ว่าข้อ2คือเขาไปบอกเพื่อนเต็มไปหมดเลยผมเห็นเขาที่ไปโฆษณาแทนผมเลยนะผมไม่ต้องไปโฆษณาเองเลยนะนี่ใช่เขาเพื่อนๆไปบอกเพื่อนๆเนี่ยวันนี้ก็ไปบอกเพื่อนๆมาว่า2คนค่ะ2คนคือก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็บอกเขาว่าให้มาเถอะคือมาแล้วอาจารย์จะเป็นคนดูออกเองแหละว่าอาจารย์คิดว่าคนไหนน่าจะเป็นยังไงหมายว่าตรงนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ของอาจารย์นะที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์มา
นานนะคะคือตัวหมายเองมาเนี่ยตอนแรกก็คือมาเพื่อที่จะมาแบบโอเคจะได้ฟังเขารู้เรื่องแต่ปรากฏว่าอาจารย์มาจับหมายมาไล่อาจารย์มาส่งมาส่งเฉยๆนะคะประเด็นว่าคืออาจารย์อยู่ดีๆเตะหมายลงทะเลไปเลยว่าเธอต้องไลฟ์เธอต้องทำตอนนี้แล้วอาจารย์เห็นอะไรบางอย่างในตัวหมายเนาะนะคะก็ถือว่าบางทีเราก็ไม่ได้นึกว่าเออเราน่าจะทำตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหมายเองหมายก็ขายดูแลในเรื่อง HR เรื่องการขายมาอยู่ละแต่ก็คือว่ายังไม่เคยออกแบบมาไลฟ์ทางช่องทางแบบออนไลน์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกต้องทำนะทำเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ลองดูแล้วปรากฏว่าเออเราก็รู้สึกว่าก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเออขอบคุณที่อาจารย์แบบว่านำทางตรงนี้มาแล้วทำให้เราเองก็ฟูลฟิลจากข้างในด้วยทุกวันนี้การทำงานไม่เหมือนทำงานตื่นเช้าขึ้นมาก็แบบเราอยากจะออกมาครีเอทเราอยากจะออกมาทำงานเราอยากจะออกมาแบบทำในสิ่งที่เรารักมันมาจากแพชชั่นนะมาจากแพชชั่นแล้วต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยที่ทำให้มองเห็นในจุดที่เรามองไม่เห็นตัวเราค่ะยินดีนี่เดี๋ยวคุณสังเกตนะเขาพูดคล่องไหมพูดคล่องไม่มีเออไม่มีอาแบบแต่คุณคิดดูนะตอนมาเจอผมไม่ยอมออกคล่องพูดยังไงก็ไม่ยอมออกจนต้องใช้การบังคับต้องใช่ป่ะพี่ใช้บังคับบังคับบังคับอาจารย์ ก็บอกว่าเออเธอเข้าไปอยู่ในห้องนี้สองคนนะแล้วเธอก็กดไลฟ์อย่างงี้ใช่ไหมคะเออใช่แล้วพี่ก็แล้วเราก็อยู่ในห้องกันสองคนใช่ไหมคะแล้วพี่มีผู้ช่วยโค้ชดูอยู่หนึ่งคนด้วยแล้วพี่ก็สั่งงานเขาบอกนี่จัดการให้เขาช่วยวันนั้นกล้องก็ไม่ใช่กล้องเรามือถือก็ไม่ใช่ของเรามือถือของอาจารย์ไงวีโว่หน้าหนูแบบว่าซีดมากเลยวันนั้นนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็อาจารย์ก็แบบว่าอ้าวผ่านไป20นาทีแล้วยังไม่ไลฟ์อีกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยพังประตูเข้ามาแล้วก็ปึ้งอาจารย์ก็เลยใช้นิ้วชี้อาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ทำบ่อยมากพี่เป็นเฮาไงพี่เป็นเฮาคล้ายเฮาเงี้ยรู้จักเฮาปะกล้ามใหญ่ๆก็นั่นแหละอะไรโมโหอะไรต้องพังประตูไงต้องพังประตูอาจารย์พังประตูเข้ามาไม่ใช่นะแล้วอยู่ดีๆเราก็เหมือนโดนอะไรสปาร์กแล้วเราก็พูดไม่จบพูดไม่หยุดตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาเลยอาจารย์ค่ะแล้วก็แบบคุณเนี่ยมาพูดดีมากเลยแล้วก็เขาไม่ได้เวลาขายก็ขายแบบมีคลาสนะคือคนชอบห่วงเลยว่าจะต้องเป็นครูเหมือนอาจารย์บัณฑิตหรือเปล่าหรือว่าจะต้องขายแบบแม่ค้าหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคุณจะมีวิธีการขายหลายแบบแล้วคุณไปดูช่องของเขาอะขายแบบมีคลาสขายแบบแล้วก็ภาพสวยสุดๆเลยนะก็คือแบบอัปเกรดจากที่มาเรียนจากผมอะเขาก็ไปอัปเกรดของเขาเองอะแล้วก็นี้จะไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบคำหยาบคายเพราะเราจะไม่ใช้คำหยาบคายเลยดีมากเราจะพูด สวัสดีทุกครั้งต้องสวัสดีทุกครั้งครับเจ็ดฟอร์ยูเจ็ดฟอร์ยูก็จะมีการสอดแทรกความรู้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าของสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการแบบเข้ามาดูไลฟ์แล้วก็ได้รีแลกซ์กันไปแล้วก็ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเดี๋ยวจะเชิญไมค์กับไมค์อีกรอบนึงแต่ว่าผมอยากจะให้ดูนะลูกศิษย์ของผมทั้งหลายแหล่นะที่คุณไลฟ์นะวันนี้จะให้ดูบรรยากาศแล้วก็เบื้องหลังการถ่ายทำเบื้องหลังจริงๆแล้วกล้องของผมมีอันนี้อันเดียวส่วนใหญ่กล้องใหญ่มีอันนี้อันเดียวนะแล้วก็หลังกล้องจะมีจออันนึงเพื่อที่ผมจะได้เห็นตัวเองเห็นป่ะแล้วไอ้จออันนี้เนี่ยจะอยู่หลังกล้องพอดีเลยมันผมจะได้ไม่ผมจะได้มองไปที่รูกล้องแล้วก็มองไปที่จอคือมันจะได้แบบอยู่ในแนวเดียวกันนึกออกสายตาจะได้เหมือนกับคุยกับผู้คนนะแล้วก็ส่วนอันนี้ไม่ใช่ของผมส่วนนี้เป็นของทีมงานของช่างทางไม้กับเหมยนะเขาโปรดักชันอลังการมากแล้วตรงนี้ก็เป็นทีมงานแล้วนี่ในนี้โปรดิวเซอร์วันนี้พอลล่ามาเป็นโปรดิวเซอร์สวยไหมโปรดิวเซอร์สวยสวยตอบเองด้วยเราไม่ได้ถามเธอนะเป็นสัญชาตญาณโอเคแนะนำถ้าคุณไม่มีกล้องตอนนี้ผมไลฟ์มือถืออยู่นะถ้าคุณไม่มีกล้องใหญ่ไม่จำเป็นนะตอนไลฟ์มือถือนี่ก็โอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะวางกล้องแล้วนะตอนนี้เราก็ไลฟ์จากนี่เลยวันนี้จะเป็นไลฟ์ไฮโซนะทุกคนปกติผมต้องใส่เสื้อที่แบบเห็นกล้ามเห็นนมนะเว้ยเนี่ยวันนี้ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยต้องใส่เสื้อแบบที่อุตส่าห์เตรียมอันนี้มานะพอเห็นเขาแต่งตัวมาไว้กูต้องใส่สูทแล้วไม่ใช่ไม่ที่จะสอนทุกคนนะคือไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะต้องไปทำแบบคือมันมีปัญหานี้เยอะมากเลยปัญหาของสามีเนี่ยไม่ยอมให้เมียตัวเองไลฟ์ภรรยาสามีไม่ยอมให้ภรรยาตัวเองไลฟ์ห้ามเพราะเขาคิดว่าภรรยาจะไปไลฟ์แบบที่แบบแม่ค้าขายของกระเดียนชันกระดิ่งต้องเต้งต้องเต้งแล้วก็แบบว่าทำเสียงหรือว่าด่าคนดูอะไรแบบนี้มันก็คือเราก็ไม่ได้บ้าสไตล์ใครนะสไตล์ใครก็สไตล์มันไม่ได้ว่าสไตล์นั้นดีสไตล์นั้นไม่ดีแต่ว่าบางคนเขาคิดว่าอันนั้นมันไม่มีเกียรติเขามีตำแหน่งใช่ไหมนานาเองนี่ว่าใช่ไหม
ช่คนนี้แหละคนนี้แหละใช่ไหมสามีดูอยู่ป่ะเนี่ยบอกให้เขาออกไปก่อนกูอะไรจะนินทาโอเคก็สามีเขาต้องมาแอบเล่าได้ป่ะได้ไหมที่เขาเอากล้องสองกล้องอะไรนะกล้องวงจรปิดมาแอบดูด้วยว่าเขาไลฟ์ไปยังไงวะคนเนี้ยนานเนี้ยแล้วก็เขามีตำแหน่งเขามีก็บอกมีเธอมีตำแหน่งนะอย่าไปไลฟ์ไม่เอาไลฟ์แบบแม่ค้าสรุปคือโอเคแต่พอนานาเนี้ยบอกเนี้ยอยากจะไลฟ์แบบเขาเอาตัวอย่างของอาจารย์บัณฑิตให้ดูไงให้สามีดูสามีเลยโอเคใช่ไหมว่าอ้อโอเคทำไมเขาถึงโอเคนี่สัมภาษณ์กันสดเลยนะไม่ได้คุยกันมาก่อนนะเนี่ยอ๋อคิดว่าเขารู้ว่าทำเงินได้จริงอ๋อสามีเลยโอเคตอนแรกไม่โอเคต้องแอบเอากล้องวงจรปิดว่าไม่เมียกูคุยอะไรกับใครวะเมียกูคุยอะไรกับกล้องมันทำอะไรกันเนี่ยใช่ไหมแต่พอเห็นอาจารย์บอกว่าอ๋ออาจารย์ไม่ได้ทำงี้หรอยังดูมีเกียรติใช่ไหมดูมีคลาสพูดง่ายไลฟ์ไฮโซเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนถ้าใครมีปัญหากับการไลฟ์กลัวเรื่องไลฟ์ไม่กล้าออกกล้องหรือรู้จักเพื่อนที่กลัวไลฟ์ไม่กล้าออกกล้องนะคุณจะต้องรู้ว่ามันมีออปชันมีทางเลือกมันไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จำเป็นที่จะต้องขายของเสร็จเป็นแม่ค้าในตลาดเรียกซึ่งเราบอกก่อนว่าผมไม่ได้แอนตี้สไตล์ใครสไตล์มันมันก็เขาจะชอบแบบนั้นใครคนอื่นเขาอยากจะชอบแบบนั้นก็โอเคนะไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ทางเลือกใหม่ที่เป็นไลฟ์ไฮโซแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าต้องไม่มีคนดูไม่เยอะไม่จำเป็นเลยโอเคเอาราคาไปเลยดีกว่าพูดกันแบบนี้แล้วอ่ะเออนะไฮโซอ่ะโอเคโอเคไลฟ์ไฮโซวันที่20-21อ่ะพันล้านออนไลน์อ่ะพันล้านออนไลน์คือไลฟ์ไฮโซโอเคได้ค่ะสอนไลฟ์ไฮโซและสอนเพอร์ซันอลแบรนด์ด้วยโว้สองอันคอร์สสองคอร์สเป็นหนึ่งคอร์สวันเดียวเอ้ยสองสองคอร์สเป็นหนึ่งคอร์สเจอเป็นซูเปอร์วีไอพีโอเคลงพันล้านออนไลน์รอบเจอตัวนะคะซูเปอร์วีไอพีวันที่21-22พฤศจิกายนนะคะเรียนไป2อย่างเลยอาจารย์จะสอนสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์ด้วยแล้วก็สอนเรื่องการทำไลฟ์ด้วยแต่พันล้านเนี่ยไลฟ์มันต้องสวยมันต้องไฮโซของท่านนี้เองตอนแรกอะไลฟ์บ้านนอกไม่มีใครดูเลยเออแต่ตั้งแต่มันไลฟ์ไฮโซภาพสวยเนี่ยโอ้โหขายดีใช่จริงไลฟ์มันนอกไม่มีใครดูโอเคลิสอัดดูแต่อาจจะไม่จ่ายเงินโอเคคุณอาจจะเห็นภาพแบบเบลอๆให้ไอเดียไปก่อนเลยถ้าวันนี้จะให้5ข้อ5ถึง10ข้อรับเลยข้อแรกนะข้อแรกภาพต้องสวยภาพต้องสวยต้องชัดโอเคป่ะนี่อย่างฮันนี่บอกตะก่อนเขาไลฟ์มันนอกไม่มีใครดูใช่ค่ะไม่มีใครดูอย่างเดียวไม่ใช่เหรอเขาไม่จ่ายตังค์ด้วยใช่ไม่ดูน้อยแล้วก็ไม่ค่อยจ่ายตังค์ใช่แล้วก็ในตลาดตอนนั้นน่ะยังไม่มีใครทำภาพที่ออกมาแล้วสวยใสแบบนี้อาจารย์แล้วก็สวยใสแล้วดูละมุนตอนนั้นท่านนี่ก็เลยมานั่งคิดโจทย์นี้ไงแล้วก็เฮ้ยลองทำดูดิถ้ามันเป็นแบบสวยใสแล้วดูละมุนเพราะว่าอาจารย์เคยสอนบอกว่าเนี่ยเวลาเราไลฟ์นะคนเข้ามาดูเราเขาต้องการความสบายใจทีนี้ถ้าความสบายใจมันไม่ได้มาจากการที่เราพูดอย่างเดียวใช่ไหมคะเฮ้ยมันมาจากภาพด้วยนี่หว่าท่านนี่ก็เลยเอาโจทย์นี้ไปคิดแล้วก็เลยแบบโอเคจัดเลยทีนี้พอออกมาปุ๊บไลฟ์สวยคนเข้ามาดูเยอะมากขึ้นใช่และที่สำคัญเราขายของได้ราคาสูงขึ้นถูกต้องเพราะว่าภาพมันดูแพงใช่เขาเลยแบบให้ค่าของที่เราขายถูกต้องโอ้โหวันนี้ให้เคล็ดลับแพงๆเลยเนี่ยภาพที่สวยมันจะทำให้คุณขายของได้ราคาขึ้นและขายจำไว้ภาพที่สวยจะทำให้คุณขายของได้ราคาขึ้นโอเคอย่าแล้วก็ภาพแล้วหน้าของเราต้องดูสว่างนี่คือสว่างวันนี้ผมใช้ในมือถือไลฟ์นะใน Facebook ผมใช้มือถือไลฟ์กล้องมันต้องเสมอหน้านะมันจะเราจะได้ต้องลองลงหรือมองขึ้นถ้ามองขึ้นเราก็เห็นจะเห็นเหนียงอะไรเงี้ย ใช่ป่ะกล้องมันอยู่ต่ำขนาดนี้มันต้องเห็นเหนียงอ่ะเข้าใจเปล่าผมวันนี้ให้เคล็ดลับดีๆไปเลยนะทุกคนจำรู้เปล่าว่ากล้องคุณจะต้องเสมอตานะตรงรูกล้องจะต้องเสมอตาทำไมถ้าคุณถ่ายจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นเหนียงนะคุณก็จะมีเห็นแต่พอดีผมไม่มีไงก็เลยแบบว่ากล้องมุมไหนก็โอเคเปล่าเราเขานวดหน้าซะจนกูดีเลยเดี๋ยวสองคนนี้ไปนวดหน้ามาโอเคเออข้อสำคัญคือไปนะไปนวดหน้าซะทุกคนนะสัญญาของสัญญากรรมมาก่อนทำมาคิดดีๆก่อนจริงโอเคป่ะเราคืนไม่ได้ใช่แต่วิธีธรรมชาตินวดหน้าเนี่ยคือรอดตลอดแล้วก็ดู
ที่สำคัญคือพอเห็นในจอมันดูแล้วสบายใจใช่มันดูแล้วเป็นธรรมชาติใช่แล้วครูจะบอกให้นะความธรรมชาติหายากมากตอนนี้จริงเพราะทุกคนมันทำกันหมดเลยใช่ผมลูกศิษย์ผมจะทำไปลูกศิษย์คนไหนของผมจะไปทำสัญญกงสัญญกรรมกูสต็อปมันหมดพี่บอกว่าเอกลักษณ์ดีที่สุดจริงโอ้โหเดี๋ยววันนี้ให้แพงอีกแล้วแพงมากที่ข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อจดไปข้อนี้ข้อที่3ข้อที่3ธรรมชาติมันเป็นเอกลักษณ์ที่เจ๋งที่สุดจริงค่ะดูสิลูกศิษย์ของผมธรรมชาติล้วนๆเนี่ยไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ของผมธรรมชาติล้วนๆนี่ก็ธรรมชาตินวดหน้าอย่างเดียวของเรา2คนนวดหน้าเจ้าเดียวกันนวดหน้าอย่างเดียวไม่เคยเจ้าเดียวกันไม่เคยโดนเข็มไม่เคยโดนเลเซอร์อะไรสักอย่างไม่มีโดนมือโดนแต่มือปักไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่เจ็บขนาดนั้นโอเคถ้าใครเราสองคนนวดหน้าเจ้าเดียวกันนะครับวันนี้โปรโมทให้เขาหน่อยเขาน่ารักมากเลยชื่อโปรอ้อยชื่อเพจเขาชื่ออะไรนะโปรอ้อยเลยนะโปรอ้อยนวดหน้าเด็กนวดหน้าเด็กผมเป็นคนตั้งให้เองโอเคอ่ะนั่นคือข้อต่อไปก็คือเนี่ยตอนนี้ธรรมชาติดีที่สุดเลยหน้าตาธรรมชาติแล้วหน้าตรงกล้าคุณต้องสว่างนะใช้แสงช่วยเยอะๆนะแล้วก็ฉากหลังนี่อย่าให้มันดูจนโอเคป่ะนี่ให้ของแพงไปเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ